จมนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Mazda 3นะครับนี่ฮะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ฝาท้ายใหม่นะครับตัวนี้แตกนะครับใช้งานไม่ได้นะฮะโอ้โหขอโทษ FC ด้วยฮะเสียงรบกวนภายนอกค่อนข้างเยอะวันนี้ฮะนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะใช้งานได้กดนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะต้องรอหน่อยนะฮะตัวนี้พอกดแล้วรอนิดนึงนะครับให้ก่อนคลายก่อนแล้วก็ปิดเนี่ยครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับถ้าใครมีปัญหานะครับเรื่องเซ็นเซอร์ฝาท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda 2หรือ Mazda 3เรารับแก้ไขนะครับเรามีเปลี่ยนมีอะไรไว้บริการนะครับตรงรุ่นเลยครับโอเคนะครับ